ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับระดับประถมนะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์นะครับรหัสวิชาพ.ค. 11001นะครับระดับประถมนะครับโดยท่านอาจารย์แสนพิทักษ์สุทธิคุณนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับอาจารย์พลาวุฒิชมพิทักษ์พงศ์นะครับหรือครูวุฒิกับครูเป็ดนะครับเรามาเริ่มกันในบทที่3นะครับในเรื่องของทศนิยมนะครับในเรื่องของความหมายนะครับการอ่านและการเขียนทศนิยมนะครับทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยทศนิยมหมายถึงการอ่านจำนวนในรูปแบบเศษส่วนนะครับที่มีตัวส่วนเป็น10 100 1,000 และ10,000นะครับโดยจุดทศนิยมเนี่ยจะแสดงตำแหน่งนะครับเช่นเราจะเห็นในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถูกแบ่งเป็น10ส่วนนะครับเท่าๆกันในส่วนที่มีแรงเงา7ส่วนเนี่ยนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7นะครับถ้าเกิดเขียนแทนด้วยเศษส่วนน่ะจะเท่ากับ7ส่วน10นะครับแรงเงา7ส่วนแต่ทั้งหมดคือ10ส่วนนะครับถ้าเกิดเขียนเป็นในรูปของทศนิยมก็จะได้ 0.7 นะครับการอ่านทศนิยมให้อ่านตัวเลขจำนวนนับนะครับหน้าจุดทศนิยมก่อนนะครับแล้วก็อ่านตัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยทศนิยมให้อ่านเรียงจากทางขวาเรียงให้อ่านเรียงไปทางขวาจนหมดทุกตัวนะครับเช่น 0.2 นะครับเนี่ยจะเห็นว่า 0.2 เนี่ยถ้าเราอ่านก็จะอ่านว่า 0.2 เลยนะครับอันนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับถ้าอ่านเราจะอ่านว่า 0.53 นะครับเราจะไม่อ่าน 0.53 นะครับจะอ่านเรียงไปเลยนะครับอันนี้2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับอ่านว่า 3.48 นะครับในส่วนของทศนิยม3ตำแหน่งนะครับข้อนี้ก็อ่านว่า 72 นะครับ.316 นะครับนะหน้าจุดเราจะอ่านเป็นจำนวนนับนะครับ72เลยนะครับไม่ใช่ว่า 72.316 นะครับจะอ่านว่า 72.316 นะครับการเขียนทศนิยมเนี่ยจำนวนที่เขียนหน้าจุดทศนิยมแทนจำนวนนับนะครับส่วนหลังจุดทศนิยมตำแหน่งจะเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่1นะครับตัวเลขที่แสดงว่ามีกี่ส่วนใน10ส่วนใน12ส่วนเท่าๆกันนะครับเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการเขียนทศนิยมนะครับในตารางเนี่ยตารางที่1เนี่ยนะมันจะแบ่งส่วนเป็นทั้งหมด50ส่วนนะครับถ้าเกิดเราแรงเงา10ส่วนนะครับเราก็จะอ่านว่าเศษ10ส่วน50นะครับเนี่ยข้อ2เหมือนกันนะตารางทั้งหมด50ส่วนนะครับเราแรงเงาไปทั้งหมด25ส่วนครึ่งนึงนะครับก็จะอ่านว่า25ส่วน50นะครับข้อที่3นี่ก็คือ50ส่วนเหมือนกันนะครับเราแรงเงาไปแค่15ส่วนนะครับ15ช่องเนี่ยนะครับทั้งหมดมี50ช่องนะครับก็อ่านว่า15ส่วน50นะครับข้อ4ก็เหมือนกัน20ส่วน50ก็เราแรงเงาไปทั้งหมด20ส่วนนะครับในทั้งหมด50ส่วนนะครับมาในเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าจะอ่านว่ายังไงนะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องแรกกันของเราจะเลยนะครับจากโจก็ถามว่าจงเขียนคำอ่านของทศนิยมนะครับนะข้อหนึ่งเนี่ยเขาเขียนว่าให้เราเขียนคำอ่านนะครับนะอย่างตัวเลขที่เราจะเห็นก็อ่านเลยนะครับว่า 0.64 นะครับเราจะเขียนว่า0สักครู่นะครับ 0.64 นะครับข้อ2นะครับก็ 0.80ข้อ3นะครับ 0.09 ข้อ4นะครับ 0.82 ข้อสุดท้ายนะครับอ่านว่า 0.4
9นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบนะครับการเขียนของทศนิยมนะครับมาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับเขาให้กลับกันนะครับจงเขียนเป็นตัวเลขนะครับแสดงทศนิยมนะครับก็เราก็คำอ่านเราก็เขียนตามนี้เลยนะครับ 0.89 นะครับข้อ 2 0.70 นะครับ 3 0.02 นะครับข้อ 4 0.48 นะครับข้อ 5 0.95 นะครับข้อ 6 0.88 นะกลับกันสลับกันนะครับครับเรามาต่อกันในเรื่องที่2นะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนนะครับตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเรื่องทศนิยมเนี่ยคือตัวเลขที่แปลงรูปมาจากเศษส่วนนะครับนั่นก็คือสามารถแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมและแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนได้โดยที่ค่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเช่นถ้าเราต้องการแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะครับจะเห็นว่าตัวนี้อยู่ในรูปแบบของเศษส่วนนะครับอันนี้ฐาน10นะครับก็จะอยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ 0.5 นะครับ5จะอยู่ในหลักส่วน10นะเขียนให้อยู่ในทศนิยม1ตำแหน่งนะครับถ้าเกิดส่วน10นะสังเกตว่าจะอยู่ในทศนิยม1ตำแหน่งนะครับถ้าเกิดส่วน100จะอยู่ในทศนิยม2ตำแหน่งนะครับหรือว่าส่วนพันนะครับจะอยู่ในทศนิยม3ตำแหน่งนะครับตำแหน่งก็คือดูหลังจุดนะครับนะส่วน10เนี่ยมี0ตัวเดียวเห็นไหมนะครับก็ 0.5 ส่วน100นะครับก็เป็น 0.06 นะครับอันนี้เป็น2ตำแหน่งละหลังจุดนะครับก็จะมี0 2ตัวสังเกตนะครับส่วนพันนะครับอ่านว่า 0.008 นะครับทศนิยม3ตำแหน่งนะครับดูเลข0นี้นะครับส่วนพัน0 3ตัวก็เป็นอยู่ในตำแหน่งที่3นะครับเลข8เนี่ยนะครับเศษของเราจะอยู่ในตำแหน่งที่3นะครับในกรณีที่เศษส่วนเนี่ยจำนวนอื่นที่ไม่ใช่10นะครับอย่างเช่น8ส่วน25อะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่ใช่10 100 1,000 นะครับเราสามารถขยายให้มาเป็นเศษส่วนมาช่วยได้นะครับอย่างเช่นว่าส่วน2เห็นไหมเศษ1ส่วน2นะครับเขียนในรูปแบบทศนิยมยังไงอ่ะมันมีแค่เลข2ตัวเดียวนะครับเราก็ต้องหาตัวมาคูณให้ฐานมันได้นะครับสมมุติเขาอยากได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับเราก็ให้มันอยู่ในรูปของฐาน10นะครับเราก็ต้อง2คูณอะไรได้10ล่ะนะครับนะสมมุติ2คูณ5ได้10นะครับตามโจทย์นี้นะครับเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับคูณ1คูณ5ก็ได้5 2คูณ5ก็ได้10นะครับเราจะได้ในรูปแบบของเศษส่วนก็คือ5ส่วน10นะครับ5ส่วน10เนี่ยส่วน10ก็คือที่แจ้งไปคือทศนิยม1ตำแหน่งนะครับหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่1นะครับก็จะได้เท่ากับทศนิยมที่ว่า 0.5 นะครับนะหรือว่าข้อ2นี่4ส่วน5นะครับเราจะให้อยู่ฐาน10ฐาน100ก็ได้นะครับอยู่ที่ตัวที่เรามาคูณนะครับอย่างถ้าเกิด5คูณอันนี้เขาเอาคูณ2นะเป็นฐาน10นะครับก็เอา2เนี่ยมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับจะได้เป็น4คูณ2ได้8นะครับ5คูณ2ได้10นะครับก็เป็น8ส่วน10ทศนิยม1ตำแหน่งนะครับก็จะเป็น 0.8 เราจะอ่านว่า 0.8 นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เป็นฐาน100 5ตัวนี้ต้องคูณอะไร20นะครับ5คูณ20ก็ได้เป็นส่วน100นะครับในตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่า4ก็ต้องคูณ20ด้วยนะครับก็เป็นเท่าไหร่80นะครับ80ส่วน100นะครับก็จะเขียนในรูปของแบบว่า 0.08 นะครับ80แต่คือถ้าเกิด0ตัวหลังเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่ในรูปของที่เราจะต้องอ่านนะครับนะเวลาเราเอาไปใช้นี่มาดูสังเกตข้อนี้นะครับเวลาเราไปสอบพวก Nnet Onnet อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะมาหลอก8ทีนี้เลข8เนี่ยมันจะมีปัญหาคือว่าข้อสังเกตคือ8คูณอะไร8คูณอะไรได้10ไม่มีคูณอะไรได้100ไม่มีนะครับนะถ้าเกิดเราเห็นฐาน8เนี่ยบอกได้เลยว่าคูณมันจะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับ
นะก็คือต้องคูณด้วย125นะถ้าเกิดเราเห็นฐาน8นะสังเกตเลยคูณด้วย125เลยนะเราจะได้ฐานเป็น 1,000 นะครับก็ต้องคูณ125ทั้งเศษและส่วนนะครับ7คูณ125ก็ได้875 8คูณ125ก็ได้ 1,000 นะครับตัวนี้เราจะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับก็จะเป็น0จุดจุดเท่าไหร่จุดเศษเนี่ยนะครับเป็น3ตัว875นะครับตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดเราไปเจอส่วนเป็น125นะครับเราต้องคูณด้วยอะไรสลับกันนะครับก็คือคูณด้วย8นะครับบางทีโจทย์มันหลอกเรานะครับนะถ้าเห็น8คูณด้วย125เลยหรือเห็น125ส่วนเป็น125เนี่ยนะครับโทษทีส่วนเป็น125คูณด้วย8เลยนะครับเราจะได้ส่วนเป็น 1,000 เลยนะครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดของในเรื่องนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแบบฝึกหัดกันนะครับโจทย์เนี่ยเขาถามว่าจงเปลี่ยนเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นในรูปของทศนิยมนะครับจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับนะว่าส่วน10ทศนิยม1ตำแหน่งนะครับส่วน100ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับส่วน1,000นะครับ2ข้อนี้ส่วน1,000ทศนิยม3ตำแหน่งนะครับเรามาดูข้อ1นะครับเราจะเขียนในรูปทศนิยม1ตำแหน่งก็คือเศษเห็นไหมนะครับส่วนเป็น10นะครับก็จะได้ 0.4 นะครับข้อ2ทศนิยม2ตำแหน่งนะเศษเป็น2ตำแหน่งอยู่แล้วด้วยนะครับ47นะครับก็จะเป็น 0.47 นะครับข้อ3นะครับส่วน 1,000นะครับนะส่วน 1,000 ทศนิยม3ตำแหน่งนะครับ3ตำแหน่งข้างบนเศษก็เป็น3ตำแหน่งอยู่แล้วก็จะได้ 0.106 นะครับเราจะไม่อ่าน 0.106 นะจุด 0.016 106นะครับข้อ4เหมือนกันทีนี้มีเลขตัวเดียวข้างบนนะครับแต่ต้องเป็น3ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเลข3เนี่ยต้องอยู่ตำแหน่งที่3นะครับแต่จุดต้องมี3ตำแหน่งนะครับก็จะเป็น 0.003 นะครับ3นี้อยู่ตำแหน่งที่3นะครับดูเลข0ว่ามีกี่ตำแหน่งนะครับตามนี้ทีนี้มาดูข้อ2นะครับเขาบอกจงเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะครับเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะครับเช่นเดียวกันนะครับ 0.3 นะครับทศนิยมคือ1ตำแหน่งนะครับเราก็เขียนเศษไปเลย3ส่วนเท่าไหร่1ตำแหน่งที่บอกไปนะครับก็คือเท่าไหร่10ใช่ไหมนะครับข้อ2 8.09 ทศนิยมเท่าไหร่2ตำแหน่งนะครับต้องส่วนเท่าไหร่ส่วน100นะครับก็เป็นเท่าไหร่809ส่วน100นะครับมาดูข้อ3นะครับทศนิยม2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับ10ข้างหน้าเราจะอ่าน10นะไม่ใช่10นะ 10.82 นะครับเขียนในรูปของเศษส่วนก็นะครับฐานเท่าไหร่ฐาน100นะครับก็จะเป็น1082นะครับ1800 1082ส่วน100นะครับข้อ4เหมือนกันทศนิยมเท่าไหร่3ตำแหน่งส่วนเท่าไหร่ส่วน 1,000 นะครับก็จะเป็น98043ส่วน 1,000 นะครับตามนี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยก็สามารถเลื่อนคลิปไปดูได้นะเลื่อนย้อนไปดูได้นะครับโอเคสำหรับแบบฝึกหัดข้อนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาต่อในเรื่องที่3นะครับในเรื่องของการบวกลบทศนิยมและโจทย์ปัญหานะครับจำนวนที่อยู่ในรูปของทศนิยมเนี่ยมีค่าประจำตำแหน่งเช่นเดียวกับจำนวนนับกล่าวคือการบวกและการลบทศนิยมเนี่ยจะต้องจัดตำแหน่งของตัวเลขให้ตรงกันนะครับเช่นเดียวกับการบวกและการลบจำนวนนับนะครับแล้วจึงบวกหรือลบจำนวนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันและใส่ทศนิยมให้ตรงกันด้วย
นะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับตัวอย่างนะครับเขาจะบอกว่า 32.35 บวกกับ 45.73 และลบด้วย 27.8 นะครับ 27.8 เนี่ยก็คือ 27.80 นั่นเองนะครับก็เราก็ตั้งบวกเหมือนปกติเลยเหมือนเราบวกจำนวนนับเลยนะครับก็ 32.35 บวกกับ 45.73 นะครับบวกกันก่อนแล้วค่อยไปลบนะครับ5บวก3ได้8 3บวก7ได้10นะครับทด1นะครับ5บวก2ได้7ทด1ก็เป็น8นะครับ4บวก3ก็ได้7นะครับเราก็จะได้จำนวนที่บวกกันก่อนก็คือ 78.08 นะครับได้เสร็จก็นำมาลบกับ 27.8 หรือ 27.80 เนี่ยนะครับก็ตั้งให้ตรงกันตำแหน่งนะครับ8ก็ลบ0ก็ได้8นะครับ0นี่ก็ยืมมาเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่10ลบ8เหลือ2นะครับ7ลบ7เหลือ0นะครับแล้วก็7ลบ2เหลือ5นะครับคำตอบที่ได้คือ 50.28 นะครับตรงนี้ตัวอย่างที่2ก็เหมือนกันนะครับ 96.28 นะครับลบอันนี้ลบก่อนนะนะครับ 28.95 บวกกับ 12.22 นะครับก็ตั้งเหมือนกันนะครับลบกันนะครับก็จะได้จำนวน 96.28 ลบกับ 28.95 เนี่ยได้เท่ากับ 67.33 นะครับเมื่อได้ผลตัวแรกแล้วก็นำมาบวกกับ 12.22 นะครับก็3บวก2ได้5 3บวก2ได้5นะครับ7บวก2ได้9 6บวก1ได้7นะครับคำตอบก็จะได้ 79.55 นะครับไม่ใช่55นะ 79.55 นะครับสมบัติการสลับที่ของการบวกทศนิยมนะครับตัวอย่างก็จงเปรียบเทียบว่า 12.28 บวกกับ 18.32 เนี่ยได้เท่ากับ 18.32 บวกกับ 12.28 เท่ากันหรือไม่นะครับวิธีทำก็ตั้งบวกเหมือนกันนะครับตัวแรกก่อน 12.28 บวกกับ 18.32 นะครับก็จะได้ 30.60 นะครับกับการที่ว่าเราเอา 18.32 เนี่ยขึ้นก่อนนะครับแล้วก็มาบวกกับ 12.28 นะครับตำแหน่งให้มันตรงกันก็จะได้ค่าคำตอบที่เท่ากันนะครับดังนั้นสลับตำแหน่งกันได้นะครับได้ผลที่เท่ากันนะครับมาเรื่องของสมบัติการเป็นหมู่ของการบวกทศนิยมนะครับตัวอย่างเขาถามว่าจงเปรียบเทียบในวงเล็บ 25.75 บวก 18.13 แล้วก็บวกอีก 12.25 นะครับกับ 25.75 นะครับบวกกับ 12.25 นี่เอาสลับตำแหน่งกันละนะครับเอามาบวกในวงเล็บก่อนนะครับเราค่อยไปบวกกับ 18.13 นะครับว่าได้เท่ากันไหมนะครับการบวกนี่คือเราทำในวงเล็บก่อนนะครับทำในวงเล็บก่อนเสร็จนะบวกกันได้เท่ากับ 43.88 นะแล้วมาบวกตัวนี้นะครับ 12.25 นะครับก็จะได้คำตอบคือ 56.13 นะครับกับวิธี2นะครับสำหรับตำแหน่งนะครับแต่ก็คือทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมนะครับเราสนับตำแหน่งแค่ไอตัวหลังเนี่ยเอามาไว้ในวงเล็บนะครับ 25.75 บวกกับ 12.25 นะครับแล้วก็ค่อยไปบวกกับ 18.13 นะครับบวกในวงเล็บก็จะได้ 38.00 บวกกับ 18.13 นะครับได้คำตอบคือ 56.13 นะครับเพราะฉะนั้นก็คือสลับตำแหน่งหรือเปลี่ยนหมู่เนี่ยนะครับหมู่ก็คือที่อยู่นอกวงเล็บเอามาอยู่ในวงเล็บเนี่ยนะครับก็จะได้ผลที่เท่ากันนะครับวิธี2จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าหลักตัวทศนิยมเนี่ยนะครับนะบวกกันก็จะได้1นะครับก็จะง่ายกว่าตัวนี้นะครับแต่ค่าคำตอบเราก็จะได้เท่ากันนะครับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยมนะครับตัวอย่างเช่นวินัยเนี่ยนะครับวินัยขายสินค้าได้ 23.75 นะครับบาทลูกหนี้นำเงินมาชำระให้วินัยเนี่ยนะครับมาชำระให้วินัย 105.50 บาทนะครับถ้าเกิดพูดเป็นก็คือ50สตางค์นั่นแหละนะครับแล้ว
วินัยเนี่ยจ่ายเป็นค่าขนส่งสินค้า25บาทเขาเหลือเงินเท่าไหร่นะครับจากโจก็ถามว่าขายสินค้าเนี่ยวินัยขายสินค้าก็คือ 235.75 บาทนะครับนะลูกหนี้เอามาชำระนะครับก็บวกไปขายไปแล้วแล้วลูกหนี้เอามาชำระอีก 105.5 บาทนะครับรวมเป็นเงินเราบวกกันก่อนนะครับขายสินค้าไปแล้วลูกค้ามาใช้หนี้อีกนะครับก็ได้ 341.25 บาทนะครับแต่วินัยต้องไปจ่ายค่าขนส่งอีกนะครับจ่ายไปก็คือลบนะครับเงินที่รวมได้มั้งหมดก็มาลบกับ 35.00 เนี่ยนะครับ35บาทนั่นแหละนะครับก็จะเหลือเงิน 306.25 บาทนะครับอันนี้คำตอบที่ได้นะครับก็คือจะอยู่ในรูปแบบของทศนิยมนะครับถ้าเกิดเป็นจำนวนเต็มเราก็ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่คือการบวกการลบเนี่ยก็คือตั้งหลักให้ตรงเท่านั้นเองนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาต่อในเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดก็บอกจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้นะครับก็เป็นจุดทศนิยมนะครับอย่างเช่นข้อ1นะครับเขาบอกว่าเท่าไหร่ 45.75 บวกกับ 10.05 นะครับแล้วก็มาลบอีก 15.5 ก็คือจุด50นั่นแหละนะครับเราก็ตั้งเลย 45.75 นะครับบวก 10.05 นะครับบวกกันก่อนนะครับ5บวก5เป็น10ทด1นะครับ8 5บวก0 5เราก็จะได้คำตอบตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจากโจทย์ก็คือมาลบอีก 15.5 นะครับจุด50นั่นแหละนะครับ15.50 นะครับลบกันนะครับ8ลบ5เหลือ3 5ลบ5เหลือ0นะครับคำตอบที่ได้ของเราก็คือเท่าไหร่ 40.30 นะครับอันนี้ตอบ 40.30 ข้อ2นะครับข้อ2โจทย์108บวกจุด15นะครับบวกกับ 197.83 นะครับบวกกันก่อนนะครับ5บวก3ได้8 8บวก1ได้9 8บวกได้15นะครับ10ทด1 3 305.98 นะครับแล้วก็เท่าไหร่ลบอีก201.35 นะครับก็ลบได้3 ข้อนี้ก็จะตอบ 104.63 นะครับข้อ3นะครับข้อ3นะครับ 163.62 บวกกับ 101.23 นะครับก็บวกนะครับแล้วก็มาลบกับ 87.98 นะเอาหลักให้ตรงนะครับลบกันนะครับ 15 ลบ 8 เหลือเท่าไหร่ 7 นะครับ 7ยืมมานะครับเหลือ9เหลือเท่าไหร่นี่ลบกันแล้วใช่ไหมเหลือ8นะครับเหลือ6 7 1นะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับ 176.87 นะครับหนึ่งเจ็ดมาข้อ4นะครับข้อ4 267.77 นะครับบวกกับ 101.018
แล้วก็ลบกับนะครับ183.3ก็คือ30นั่นแหละนะครับเท่ากับอันนี้นะครับ185.48ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับสามแปดเก้าจุดหนึ่งเก้า389นะครับบวก38.05นะครับหลักเราตั้งให้ตรงนะครับ4 2 7ลบกับเท่าไหร่111จุด5บางคนเขาอาจจะใส่0ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่พอหลักตัวนี้มันโล่งเนี่ยเราก็ดึงลงมาเลยนะครับ4นะครับ7ได้เท่ากับ 315.74 นะครับเราก็จะได้คำตอบของทุกข้อแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปอันนี้เป็นโจทย์นะครับเราต้องแสดงวิธีทำนะครับโจทย์ก็ถามว่าสุดาเนี่ยซื้อสมุด1เล่มในราคา 12.75 บาทนะครับและซื้อหนังสือ1เล่มนะครับในราคา 35.50 บาทให้ธนบัตรฉบับละ50บาทแก่ผู้ขายสุดาจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะครับนะครับก็คิดในวงเล็บก่อนนะครับที่ซื้อมาเนาะก็คือเขาบอกว่ามีเงิน50บาทนะครับไปซื้อสมุดเท่าไหร่ 12.75 นะครับแล้วก็ซื้ออีกก็บวกเพิ่มอีกนะครับ 35.50 นะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ลบนะครูลืมเติมนะครับ50ลบกับที่ซื้อไปนะครับเราก็ทำในวงเล็บก่อนนั่นเองนะครับบวกกันแล้วก็มาลบกัน50 50ก็คือเท่าไหร่ 50.00 นะครับบวกกันในวงเล็บได้เท่าไหร่บวกกัน5 2 8ลบกับ50บาทนะครับอันนี้ก็9ลบ2เหลือเท่าไหร่เหลือ7อันนี้ยืมมาก็เหลือ1นะครับก็ได้คำตอบคือจะเหลือเงิน1บาท75สตางค์นะครับหรือ 1.75 นะครับตัวนี้เราก็จะจบในเรื่องนี้นะครับนะในแบบทดสอบ2ข้อนี้นะครับผมเรามาถึงบทที่4นะครับในบทของเรื่องร้อยละนะครับความหมายของร้อยละนะครับร้อยละก็คือต่อร้อยหรือส่วนร้อยนะครับเป็นการแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆที่เทียบมาจากร้อยส่วนเช่นมะนาวราคาร้อยละ200หมายถึงเรามีมะนาว100ผลราคา200บาทนะครับจากตัวอย่างนี้จำนวนจัตุรัสซ้ายมือนะครับแบ่งเป็นจัตุรัสเล็กๆเนี่ยนะครับ100ช่องนะครับที่แรงเอาไว้7ส่วนเนี่ยนะครับกับอีก93ส่วนที่ไม่ได้แรงเอานะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ที่เรียงเอาเป็น7ส่วนใน100ส่วนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ7หรือ 7% นะครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องหมายนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับจะแทนคำว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสแลชและจุด2ตัวนะครับจะแทนคำว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเขียนได้ว่าคือ 7% นะครับหรือ7ใน100ส่วนนะครับนะถ้าเกิดเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ7ส่วน100นะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กที่ไม่ได้แรงเงา93ใน100เนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาให้เราคิดตัวนี้ตัวที่ไม่ได้แรงเงานะครับก็คิดเป็น93หรือ 93% นั่นเองนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับจะอ่านว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ93ใน100เขียนในรูปแบบเศษส่วนก็คือ93ส่วน100นะครับดังนั้นร้อยละก็คือเศษส่วนที่มีส่วนเป็น100นั่นเองนะครับ7ส่วน100นะครับเรามองนี้เราก็เขียนว่าเราอ่านว่าร้อยละ7นะครับหรือว่า 7% นะครับ93ส่วน100นะครับก็หรือ 93% เนี่ยเราอ่านว่าร้อยละ93หรือ 93% นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับครับเรามาดูในเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้บอกความหมายของข้อความต่อไปนี้นะครับข้อ1เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีคนเสียภาษีเพียงร้อยละ60ของคนทั้งประเทศนะครับเราก็จะมาเทียบบัญญัติตัวอย่างนะครับนะถ้าเกิดคนทั้งประเทศอันนี้ข้อ1นะคนทั้งประเทศเนี่ยมี100คนนะครับก็จะมีคนเสียภาษีเท่าไหร่เสียภาษีเขาบอกเสียภาษีร้อยละ60ถ้าเกิดมี100ก็คือเสียภาษีแค่60คนนะครับความหมายของมันนะครับข้อ2เขาบอกว่าเด็กเกิดใหม่จะตาย 2% นะครับจะตาย 2% นะอันนี้เขียนอ่านในรูปแบบร้อยละนะครับอันนี้อ่านในรูปแบบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเด็กเกิดใหม่เนี่ยเด็กเกิดใหม่เด็กเกิดใหม่เนี่ย100คนนะครับก็จะมีเด็กตายเนี่ยจะตายเท่าไหร่ 2% ใน100ก็คือ2คนนะครับเราเทียบจาก100นะครับทุกข้อนะครับข้อ2นะครับเด็กเกิดใหม่100จะตาย200ไอ้2คนนะครับเขาบอกว่าจะตาย 2% อันนี้คือความหมายของมันนะครับข้อ3เขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเราเนี่ยเป็นชาวต่างชาติ 5% นะครับความหมายก็คือนักท่องเที่ยวในจังหวัดเราในจังหวัดนะครับ100คนถ้าคนมาเที่ยวชลบุรี100คนนะครับถ้าคนมาเที่ยวนะนักท่องเที่ยวนะก็จะเป็นเท่าไหร่ชาวต่างชาติต่างชาติ5คนนะครับเขาบอก 5% นะครับความหมายของมันทั้ง3ข้อนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่าจงเขียนเป็นร้อยละโดยใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับมีตัวอย่างให้อยู่แล้วนะครับนี่ตัวอย่างนะครับ5ส่วน100เท่ากับ 5% นะครับข้อ1เขาบอกว่า12ส่วน100ก็คือเท่าไหร่ 12% ใช่ไหมนะครับ17ส่วน100เท่าไหร่ง่ายๆนะครับ 17% 2 20ส่วน100เท่าไหร่ 20% นะครับ25ส่วน100 25% 30ส่วน100 30% นะครับง่ายไหมนะครับเขียนในรูปแบบเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะจบในแบบฝึกหัดในเรื่องของร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและร้อยละนะครับ
การเขียนเศษส่วนให้เป็นร้อยละโดยใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเมื่อตัวส่วนเราเป็น100นะครับเรานำตัวเศษมาเขียนแล้วเติมเปอร์เซ็นต์เช่นนะครับเมื่อสักครู่เราทำไปแล้วเนาะนะครับ44ส่วน100นะครับก็ถ้าเกิดเขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ก็คือ 44% นะครับ23ส่วน100ก็คือ 23% นะครับเมื่อตัวส่วนเป็นจำนวนใดๆนะครับทำให้ตัวส่วนเป็น100ก่อนแล้วจึงนำเศษมาเขียนแล้วเติมเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นนะครับอันนี้6ส่วน10นะครับเราจะทำเปอร์เซ็นต์คือมันแค่ส่วน10เราจะทำส่วน10ให้เป็นส่วน100ยังไงนะครับเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็คือ10คูณอะไรได้100 10คูณ10นะครับได้100เราก็ต้องเอา10มาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น60ส่วน100นะครับ6ส่วน10เนี่ยก็ถ้าเกิดเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเท่ากับ 60% นะครับ2เนี่ย10ส่วน10ทำส่วนตรงนี้ให้เป็น100คูณกับ10เหมือนเดิมนะครับให้เป็นคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับก็จะเป็น10คูณ10ส่วน10คูณ10นะครับก็จะได้100ส่วน100นะครับตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ 100% นะครับ 100% เนี่ยตรงนี้นะครับ7ส่วน20นะครับ7ส่วน20ทำไอ้ส่วนข้างล่าง20ให้เป็น100ยังไงก็คือคูณกับเท่าไหร่5 5คูณ20ได้100เนาะนะครับก็เอา5มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ7 5 3 5นะครับ20คูณ5ได้100นะครับก็เท่ากับ 35% นะครับข้อที่4เนี่ย29ส่วน50นะครับ50คูณอะไรได้100คูณ2นะครับก็เอา2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับจะเท่ากับ58ส่วน100นะครับในรูปของเปอร์เซ็นต์ก็คือ 58% นะครับการเขียนร้อยละให้เป็นเศษส่วนนะครับเราทำได้โดยการแปลงร้อยละที่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยแล้วจึงทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถ้าทำได้เขาวงเล็บถ้าทำได้นะครับเศษส่วนอย่างต่ำก็คือไม่มีตัวไหนหารได้แล้วนะครับตัวอย่างก็คือ 25% คือเท่าไหร่นะครับ 25% ก็คือส่วนร้อยก็คือ25ส่วนร้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือยังไม่เป็นอย่างต่ำนะครับอย่างต่ำก็คือเราต้องหาตัวที่มาหารได้อีกก็คือเท่าไหร่เยอะๆถ้าเกิดแบบให้สุดทีเดียวก็คือแม่25เนี่ย25 1 25 24 100นะครับก็เท่ากับ1ส่วน4นะครับตัวนี้1ส่วน4แล้วไม่มีตัวหารอะไรได้แล้วนะครับจบนะครับ45นะครับ45ก็คือ15 45% ก็คือ45ส่วน100นะครับตัวอะไรเอามาหารนะครับตัวนี้ก็คือน่าจะเอาแม่5มาหารนะครับ95 45นะครับ5 5 5หาร100เท่ากับอะไร20นะครับ9ส่วน20นี่ไม่มีตัวไหนหารได้ลงตัวแล้วนะครับ30% ก็คือ30ส่วน100นะครับ30ส่วน100เอาอะไรดีเอาแม่10เลยนะครับก็ได้3ส่วน10หาร100ก็ได้10นะครับได้3ส่วน10 3ส่วน10ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วไม่มีตัวไหนหารได้นะครับในส่วนของ60ส่วน100นะครับ60ส่วน100เอาอะไรหารอันนี้0สามารถตัด0ได้เลยนะ0ตัด0นะครับก็เหลือ6ส่วน10 6ส่วน10ก็ยังหารได้อีกก็คือเอาแม่2หารนะ2 3 6นะครับ2 5 10ก็ได้3ส่วน5นะครับมาในเรื่องของเรื่องที่3นะครับโจทย์ปัญหาการคูณการหารบัญญัติตะยางนะครับและการประยุกต์นะครับตัวนี้เขามีตัวอย่างให้นะครับว่าถ้าหมู่บ้านของท่านมีประชากรอยู่850คนเนี่ยเป็นชาวนา 80% นะครับมีอยู่850นะเป็นชาวนา 80% นะครับก็คือ80ส่วน100นั่นแหละนะครับของประชากรทั้งหมดนะครับเนี่ยเขาบอกของประชากรทั้งหมู่บ้านนะครับถ้าเกิดเราเคยเรียนมาคือครูแต่ก่อนเขาจะบอกว่าของนี่คืออะไรคือเครื่องหมายอะไรของคือเครื่องหมายคูณนะครับนะจงหาว่าในหมู่บ้านนี้มีชาวนาทั้งหมดกี่คนนะครับประชากรทั้งหมด850แต่เป็นชาวนา 80% นะครับเราก็มาหาเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับชาวนา80เนี่ยคือเท่าไหร่ประชากรทั้งหมู่บ้านหมายความว่าหาเปอร์เซ็นต์80ส่วน100นะครับของประชากรทั้งหมดของนี่คือคูณนะนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไปเจอโจทย์แบบนี้นะนะครับของ850คนนะครับ
เราเขียนในรูปบรรยัตยางก็คือ80ส่วน100คูณของอ่ะนะ850ก็คือประชากรทั้งหมดนะครับจะเท่ากับ680คนนะครับส่วนวิธีอันนี้วิธีที่2นะครับมีชาวนา 80% หมายความว่าถ้ามีประชากรในหมู่บ้าน100คนอันนี้คือการเทียบนะครับจะมีชาวนาทั้งหมด80คนนะครับประชากรในหมู่บ้าน100คนมีชาวนา80นะครับถ้ามี1คนก็เท่ากับ80ส่วน100นะครับถ้ามี850ก็คือ80ส่วน100คูณ850ก็คือได้ค่าเท่ากันนะครับอันนี้เทียบก่อนแต่คือมันก็จะยาวนะครับมาต่อตัวอย่างอีกตัวนึงนะครับตัวอย่างนึงก็คือถ้าคะแนนเต็มของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็น200คะแนนอรไทยสอบได้160คะแนนอรไทยสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เทียบนะครับคะแนนเต็ม200อรไทยสอบได้เท่าไหร่160คะแนนถ้าคะแนนเต็ม1คะแนนนะครับก็ถ้า1คะแนนนะก็คือ660ส่วน200นะครับแต่ถ้าเกิดคะแนนเต็ม100คะแนนก็160ส่วน200นะครับคูณด้วย100คะแนนนะครับอันนี้เราจะเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องมาคูณ100นะนะครับนะ0ก็ตัด0ได้เลยนะครับตัดออกไปนะครับก็เหลือ160หาร2นะครับก็ได้เท่ากับ80คะแนนนะครับถ้าเกิดคิดเป็น100ละนะครับนะเอาไทยสอบได้100ละ80นะครับหรือว่า 80% เดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับอันนี้โจทย์เดี๋ยวขออนุญาตนะครับโจทย์ตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องเขียนว่าจงเขียนในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ในวงเล็บนะครับนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเราเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับถ้าเกิดมันยังหารลงตัวแสดงว่ามันยังไม่อย่างต่ำนะครับนะก็ 5% ก็คือเท่าไหร่5ส่วน100ใช่ไหม5ส่วน100มันยังหารได้อีกไหมถ้าเกิดยังหารได้อีกนะครับเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็คือเอาแม่5นี่แหละหาร515นะครับ5อะไรได้100 5 20นะครับได้100อันนี้ก็จะได้เศษส่วนต่ำตัวนี้คือไม่มีอะไรมาหารได้แล้วเนาะนะครับอันนี้ข้อ2นะครับ25ส่วน25% ก็คือ25ส่วน100ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ไม่25เลยเนาะ25 1 25 25 4ก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็คือ1ส่วน4นะครับข้อ3 22% ก็คือ22ส่วน100นะครับยังหารได้อีกไหมนะครับหารได้อีกก็คือใช้แม่อะไรแม่2ใช่ไหมแม่2นะครับก็ได้11ส่วน50ข้อ4นะครับ 98% ก็คือ98ส่วน100เท่ากับเท่าไหร่หารเอาอะไรหารก็แม่2เหมือนเดิมนะครับทั้งหมดก็จะได้49ส่วนเท่าไหร่50ข้อ4นะครับข้อ5นะครับ 45% ก็คือ45ส่วน100นะครับเท่ากับ5แม่5เนาะได้9ส่วน20นะครับ87ส่วน87ส่วน100นะครับมีอะไรหารลงตัวไหมนะครับก็ไม่น่าจะมีนะครับก็น่าจะตอบที่87ส่วน100เลยนะครับข้อนี้ก็จะสรุปได้ว่าการเขียนเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของส่วน100ได้และยังสามารถทำเศษส่วนเนี่ยให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับดังนั้นวิธีการใช้วิธีการทอนเศษส่วนหรือหาจำนวนมาหาร
ทั้งเศษและส่วนน่ะจนไม่สามารถทอนได้แล้วนะครับก็จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำมาต่อกันอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคะแนนเต็ม20คะแนนจงหาว่านักเรียนแต่ละคนนะครับต่อไปนี้สอบได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกสมชายสอบได้คะแนน15คะแนนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เรากี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเราเอาไปคูณ100นะครับจากคะแนนเต็มหารด้วยคะแนนเต็มนะครับสอบได้1515ใช่ไหม15นะครับ15นี้นะครับคูณด้วย100นะครับเราจะทำเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วหารด้วยตัวนี้ก็คือคะแนนเต็มนะครับทุกข้อเราจะหารด้วยคะแนนเต็มคูณด้วย100หมดนะครับตัวนี้นะครับก็คิด15คูณ5เท่าไหร่75นะครับตัวข้อนี้ก็จะตอบว่าสมชัยเนี่ยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 75% นะครับข้อ2สมศรีได้18คะแนนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็18คูณ100หารด้วยคะแนนเต็ม20นะครับอันก็ตัดเหมือนเดิม18คูณ5ได้เท่าไหร่90นะครับสุชาติสอบได้17คะแนนนะ17คูณ100หาร20เหมือนเดิมตัด0ตัด0 2 5 17 5เท่าไหร่ 85%นะครับสมศักดิ์สอบได้20นะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์20ก็คือเท่าไหร่คะแนนเต็ม20อยู่แล้วนะครับสอบได้20ก็คือง่ายๆเต็ม100นะครับอันนี้ก็ตัดไปเลยนะครับได้ 100% โอเคไม่น่ายากนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับโจทย์ข้อต่อไปเขาถามว่านะครับจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้นะครับเขาถามว่าวินัยเนี่ยมีเงินสุทธิอยู่ 75,000 บาทเขาต้องชำระภาษีเงินได้ดังนี้ก็คือเงินได้สุทธิ 50,000 ชำระภาษีในอัตรา 5% นะครับและเงินที่ได้สุทธิที่เหลือชำระภาษีในอัตรา 10% นะครับชายคนนี้จะต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไหร่นะครับภาษีเงินได้เนาะเขาเรียกภาษีเงินได้นะครับแล้วก็มาดูนะครับวิธีคิดนะครับเงินสุทธินะครับเงินได้สุทธิเทียบก่อนเนาะถ้าเกิดได้100บาทชำระภาษีสมมติกันนะชำระภาษี 5% 5ก็คือ5บาทนั่นแหละ5ถ้าเกิด100นะชำระ 5% ก็คือ5บาทนะครับแต่ถ้าเงินได้สุทธิถ้าเงินได้สุทธิเท่าไหร่เงินได้สุทธินี่ตรงนี้นะครับ 75,000 บาทต้องชำระเท่าไหร่ชำระเท่าไหร่นะครับเทียบก็คือชำระ45บาทคูณกับรายได้สุทธินะครับ 75,000 นะครับหารเงินได้สุทธิที่เราเทียบไว้ถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเอาตัวนี้นะครับคูณกันหารด้วยตัวนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัดไปเลย0 2ตัวนะครับ750คูณ5นะครับเท่ากับ 3,750 บาทดังนั้นเงินเหลือสุทธิเงินสุทธิที่เหลือเท่ากับตอนแรกนะมี 75,000 นะครับลบกับที่ชำระไปแล้วเนาะ 3,750 เท่ากับเท่าไหร่
71,250 บาทนะครับคิด 5% แล้วนะอันนี้คือในส่วนของ 5% นะครับจบก่อนตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เราได้ทั้งนี้นะแล้วก็เรามาดูว่าเงินสุทธิที่เหลือชำระภาษีในอัตรา 10% อีกนะครับเราก็มาคิดอีกทีนึงเงินได้สุทธิที่เหลือที่เหลือนะตรงนี้แล้วนะเขาถาม2ขยักนะครับนะอันนี้เราก็เทียบไปถ้าเกิดได้100บาทชำระภาษีไปชำระภาษีนะครับในอัตราร้อยละ10นี่นะครับก็คือถ้าเกิด100ชำระ10บาทแต่ถ้าเงินได้สุทธิที่เหลือที่เหลือที่เหลือที่เราคิดแล้วที่เหลือที่เหลืออันนี้นะที่เหลือหักไปแล้วจาก 5% นะครับก็เหลือตรงนี้นะครับ 71,250 บาทจะชำระภาษีเท่าไหร่ก็คือเหมือนเดิมนะครับเทียบก็คือ10มานี่คูณนะครับ71,250หารด้วยนี่นะครับ100นะครับคิด0ต่อ0 0ต่อ0เท่าไหร่ง่ายๆนะครับ71,250นะครับบาทเราได้ค่า2ค่าแล้วนะครับได้เท่าไหร่ตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับโจทย์คำถามชายคนนี้จะต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไหร่อี 5% เท่านี้นะครับกับ 10% เท่านี้นะครับก็นำมาบวกกันนะครับนำเงินนะต้องชำระภาษีเงินได้เท่ากับอันแรกเท่าไหร่ 3,750 นะครับบวกเท่าไหร่อีก 10% ก็ 7,125 บาทนะครับเท่าไหร่ครับบวกกันดูซิ 5,7,8,01 เพราะนั้นสุทธินะครับเราจะเขาถามว่าจะต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไหร่บวกกันก็จะได้เป็นสุทธิก็คือเท่าไหร่18,75บาทนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ที่เขาต้องการรู้นะครับคำตอบ18,75บาทนะครับจบระวังโจทย์หลอกถามนะหลอกถาม2ตัวนะครับเราก็ต้องคิด2อย่างนะครับแล้วก็นำมาบวกกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็แบบฝึกหัดของเราก็จบลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามในคลิปถัดไปนะครับในครั้งที่3นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ